เกือบจะหวิดวายวอดทั้งสองชีวิตเพราะตาไล่ยิงลูกเขยที่ขับรถบรรทุกฮะนี่หรือเปล่าถ่ายวิดีโอไว้เร็วๆถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วใจเย็นๆใจเย็นตาใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆฮัลโหลใจเย็นๆเออปูมาอันเบิ่งพ่อครับมันสันแน่นี่สิยิงกันล่ะเนี่ยพ่อสิไปขึ้นบ้านแม่พ่อยอมเนี่ยปูเลยปูมาเบิ่งแม่พ่อเป็นยังไงพ่อเสียงปืนนิ่งแล้วพ่อเป็นพ่อถือยิงพ่อพ่อเป็นพ่อเต้เนี่ยเนี่ยลูกชายผู้บ้านเนี่ยอยู่ห้องเพื่อนผู้เดียวเลยเนี่ยปูมาบังเพเน่ยิงยางเป้าเออเป็นยิงยางเนี่ยยิงยางเป้าเดี๋ยวโพสต์แม่งมาได้ภาษาเดี๋ยวขับเข้าไปใกล้นะเนี่ยฮะก็คือยังไงฮะฝั่งของลูกคนยิงนะก็เห็นเลยว่าพ่อตัวเองไล่ตามอดีตลูกเขยครับซึ่งเขาก็เลิกกันไปแล้วนะแล้วก็ไล่ยิงยิงยางหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะฮะว่าจริงๆเนี่ยมันมีเสียงปืนจากทั้งสองฝั่งฝั่งของอดีตพ่อตายิงแล้วฝั่งของอดีตลูกเขยเนี่ยก็เหมือนยิงสวนท่านผู้ชมในเครื่องฮะอดีตพ่อตาฮะส่วนฝั่งของอดีตลูกเขยนะฮะชื่อนิวัฒน์แล้วก็จะมีวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับที่เห็นในเครื่องไล่ตามคุณนิวัฒน์ไปนะ3ทุ่ม4นาทีของ29มีนาคมก็ขับรถออกจากลานมันของตัวเองนะที่กาญจนบุรีเสร็จแล้วก็ไล่ตามไปนะครับแล้วก็จะมีจังหวะที่มีเสียงปืนนัดแรก3ทุ่ม9นาที5นาทีถัดจากนั้นครับซึ่งเป็นในเครื่องอดีตพ่อตาเปิดก่อนฮะแล้วก็มีการเนี่ยนะพูดประชาชนตกใจหมดตกใจสิฮะปืนยิงหน้าบ้านเขาอะวงจรปิดจับภาพได้แล้วก็เดินตามแบบเหนื่อยๆนะหลังจากนั้นรถก็ลับตาไปเพราะในเครื่องตามไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าฝั่งของคุณนิวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกนะเจ้าของลานมันเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยมีการยิงสวนนะแต่ไม่ได้มีใครเจ็บหรือตายนะเหตุนี้ยังโชคดีนะฮะครับนี่เปิดศึกเดือดเลยนะฮะกาญจนบุรีท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราไอรินปิยดานะครับก็ต้องไปพูดกับผู้ใหญ่นิวัฒน์คนที่ถูกไล่ยิงก่อนนะฮะก็อย่างที่บอกครับเหตุการณ์เกิดขึ้น29มีนาคมที่ผ่านมาช่วงกลางคืนนะฮะตัวเองเนี่ยสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปปรากฏว่าเหมือนเห็นในเครื่องอดีตพ่อตาจอดจักรยานยนต์พร้อมกับมีปืนสะพายแล้วก็จ้องที่จะมายิงตัวเองจังหวะนั้นก็เลยขับรถพ่วงหนีขับรถพวกนี้เจอไล่ล่าตามมีเสียงปืนดังเจ้าตัวบอกว่าเอี้ยวตัวหลบนะฮะเห็นไหมฮะมันมีรอยปืนนะฮะในรถเอี้ยวตัวหลบด้วยครับไม่อย่างนั้นอาจจะโดนคมกระสุนของอดีตพ่อตาฮะถามว่าประเด็นเกิดเหตุได้ยังไงเพราะสินสมรสคือจากแต่เดิมเนี่ยฝั่งตัวเองกับเมียสร้างลานมันสร้างธุรกิจกันมาเนี่ยจากที่เป็นศูนย์นะฮะแล้วพออยู่กันคบกินสักพักเนี่ย18ปีนะครับก็จดทะเบียนสมรสนะมีลูกด้วยกันแต่ปรากฏว่าพอเลิกกันนี่แหละฮะตกลงแบ่งสินสมรสเนี่ยไปให้คนละครึ่งแน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าลูกนะฮะมี2คนใช่มั้ยก็ต้องรอให้ลูกเนี่ยอายุ25ก่อนนะให้โตแต่ว่าตอนนี้ลูกคนเล็กนะอายุเพียงแค่17เท่านั้นถึงจะแบ่งให้กับลูกๆทั้ง2คนไปเลยนะลูกคนโตเนี่ยอายุถึงแล้วแต่ลูกคนเล็กอายุ17ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องรออีก8ปีครับแต่อีกฝั่งนั้นมาขยันขยอว่าเฮ้ยแบ่งเลยแบ่งเลยตัวเองบอกไม่อยากแบ่งไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกฝั่งนึงจะใช้พล่านจนหมดฮะและเห็นว่าอดีตพ่อตาเนี่ยก็เป็นอดีตมือปืนรับจ้างมาก่อนด้วยเรื่องนี้ตัวเองบอกได้ยินมาอย่างนั้นนะแล้วก็มาก่อเหตุเอาปืนมาไล่ยิงโหดกลางถนนกาญจนบุรีไปจากสายตาที่เรามองดูนะเราว่าเขากำลังยัดลูกใส่ลำกล้องทีเนี้ยพอเราเห็นอย่างนั้นนะก็คือคิดว่าเขาน่าจะจุดประสงค์คือเราแหละรถที่มันมีไฟอะเยอะๆสปอตไลท์มีอะไรแล้วผมก็เลยเปิดหมดเลยไอ้ที่เปิดเนี้ยคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อคือแทงตาปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราวิ่งมันต้องวิ่งไปหาเขาอยู่ใกล้ๆเขาเพราะว่านั่นคือทางที่ต้องวิ่งออกผมก็เลยตัดสินใจว่าคือยังไงก็ต้องวิ่งออกถ้าผมลงรถวิ่งก็น่าจะไม่รอดก็หมายนะถามว่ายิงไหมผมมั่นใจว่ายิงแน่นอนแต่แค่ว่าถ้าเกิดว่ายิงทะลุประตูไม่ปืนลูกซองมันเป็นลูกซองเดียวคือยิงได้นัดเดียวมันสามารถบรรจุได้ทีละลูกให้แซงไม่ได้ถ้าแซงมันจะอันตรายอีกครั้งเพราะผมมั่นใจว่าถ้าอยู่ข้างหลังผมเนี่ยคือความปลอดภัยผมจะเยอะนิวัฒน์มองว่าไอ้สินสมรสนี่แหละนะฮะหลัก10ล้าน
หลัก10ล้าน8หลักนะฮะที่แบ่งกันยังไม่ลงตัวอีกฝ่ายนึงขยันขยอที่จะเอาให้ลูกไปเลยแต่ฝั่งนี้ก็บอกว่ากลัวที่จะไปผลาญจนหมดนะฮะมีทั้งไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดบ้านแล้วก็โกดังฮะท่านผู้ชมรวมถึงที่ดินอีกเป็น100ไร่แต่ฝั่งนี้บอกว่าเฮ้ยอดีตพ่อตาเปิดก่อนใช่ไหมผู้สื่อข่าวของเราไอรินปิยดาต้องไปคุยกับในเครื่องอดีตพ่อตาฮะอดีตพ่อตานี่พูดเป็นคนละโลกเลยอ้าวอีกฝั่งนึงอ๋อนี่วัดเปิดก่อนนะนี่วัดเปิดก่อนฮะและตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยเป็นมือปืนรับจ้างมาก่อนด้วยอีกประเด็นถัดมาก็คือคาใจฮะว่าอดีตลูกเขยนี่วัดเนี่ยนำมันกว่า80ตันไปขายแต่ไม่เอาเงินมาแบ่งให้กับลูกสาวเพียงบาทเดียวโอ้ตอนนี้มันตาเก็บกดไม่อยู่แล้วมันหนักแล้วมันตกมา2ปีกว่าแล้วนะบอกมือบอกว่าหยุดก่อนคุยกับก่อนมันนั่นให้เขาไปค้าคนงานช้าไม่ต้องเอาแล้วเอาไป80กว่าตันแล้วก็สมควรแล้วแม่นบ่ตาตากระสายไฟใส่เขาบอกเขาหยุดเขาก็ยกปืนมาเขาจะยิงตาก็เลยยิงไปก็ไม่กล้ายิงเขาหรอกมันก็ไปโดนรถเขาเฉยเออยิงป้องกันนะยิงครูเขาไม่จอดออกมานี่เขาก็ยิงอยู่เลยตรงนั้นเขาก็ยิงสร้างอย่างนี้มาประมาณ3นัดหรือ4นัดสร้างก็แล้วไม่ต้องตามเขาแล้วก็เลยกลับมาคนเดียวคนเดียวลุงครับคนเดียวเองไม่เทในจิบเลยคนเดียวเลยแล้วเขาขับรถถามสร้างเลยสร้างก็เห็นคนเดียวนี่เห็นปืนเขาน่ะน้ำปืนเงาไม่ใช่ปืนอปอนะปืนเงาซองเดียวเหมือนกันครับซองเดียวถ้าจะเลิกกันกับแบ่งกันคนครึ่งไร่ร้อยจังสิกับคนละ50เราไม่เอาดอกแบ่งให้ลูกคนละคนเออแม่นบ่โดยเฉพาะปมใครเปิดก่อนด้วยนะเรื่องนี้เราไม่ใช่ผู้ตัดสินตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานและให้ศาลตัดสินนะฮะถ้าไปถึงขั้นนั้นแต่ท่านผู้ชมปมเรื่องของความเศร้าที่สุดเลยก็คือไปตกอยู่ที่ลูกชายของผู้ใหญ่บ้านหลานของตะเครื่องด้วยฮะก็คือทางด้านคุณอภิวัตรบอกนะฮะพูดกับผู้สื่อข่าวของเราไอรินปิยดาทั้งน้ำตาก็คือเป็นคนถ่ายคลิปที่เห็นคลิปแรกอ่ะเจ้าตัวกับแฟนเป็นคนถ่ายนะฮะก็คือตามไปเลยเห็นว่าทางอะไรนะคุณตาไล่ยิงพ่อนะแล้วกลัวพ่อถูกยิงตายพยายามตะโกนให้ทั้งสองฝ่ายหยุดด้วยฮะแต่มันก็ยังมีเสียงปืนผมก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันมีไฟมอเตอร์ไซค์สองคันอยู่ตรงโกดังเราแล้วอยู่ข้างสิบล้อพ่อเราเออผมก็เลยจอดชะลออยู่พักนึงประมาณ1นาทีก็ได้ยินเสียงปืนนัดแรกขึ้นครับเขาก็รีบขี่10ล้อพ่วงออกมาเลยครับพอเขาขี่10ล้อพ่วงออกมาทีเนี้ยผมก็ชะลอก่อนเพื่อผมจะให้พ่อผมออกมาก่อนผมจะได้ไม่ต้องโดน10ล้อชนใช่มั้ยล่ะเพราะว่าตาผมก็ตามออกมาผมก็ไม่อยากให้เขาเจอผมเพราะผมก็กลัวเป็นตาคนเดียวครับส่วนน้าก็เหมือนจะมาเข้าไปแบบผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปห้ามหรือเข้าไปอะไรหรือเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้อยู่ผมเสียใจมากกว่าผมไม่กลัวพี่ผมไม่กลัวผมกลัวพ่อผมตายหยุดครับผมขอผมต้องร้องผมว่าตาขอไม่มองผมเลยครับผมก็บอกตาขอตาขอพ่ออย่าตาพ่ออย่าพอแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ฟังไม่มองผมก็เลยตั้งสติว่ากูจะไปหาใครที่มาห้ามเขาได้ผมก็เลยวิ่งไปหาพี่หาน้องตามในหมู่บ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์อีก 2-3 คันขับตาม10ล้อพ่วงไปซึ่งถือปืนทั้ง3คันเลยครับใช่พ่อหยุดตาหยุดครับพ่อหยุดตาหยุดครับเพราะว่าหัวอกของคนเป็นลูกแล้วก็หลานนะฮะคนหนึ่งก็พ่อคนหนึ่งก็ตาใช่ฮะแต่ว่าคือในคลิปเนี่ยจะไม่เห็นชัดนะแต่ว่าเขาบอกว่ามีคนตามเข้าไปอีกตามเข้าไปอีกเหมือนฝั่งของคุณเครื่องอ่ะเป็นน้องของตาตามด้วยใช่ไหมตามเอาจะเอาปืนไปยิงอีกครับนะฮะและเหตุมันจะจบแค่นี้หรือเปล่าเหตุมันจะจบแค่นี้หรือเปล่าฮะตำรวจกาญจนบุรีนะฮะฟึ่งฝีมือท่านแล้วต้องมาสยบศึกนี้ด้วยกฎหมายอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับอ